ามีการใช้เทคนิคนี้นะคะในการดวล1ต่อ1ในการเลี้ยงหมวกกาแล้วนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Killer Pass นั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับยูกินะคะจาก The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประธานค่ะการ์ตูนฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยและที่สำคัญคืออ่านฟรีด้วยค่ะทุกคนคะวันนี้เดินทางกันมาถึงนะคะเทคนิคที่9แล้วค่ะเดินทางกันมายาวมากๆเลยวันนี้นะคะไม่ได้พามายิงลูกค่ะทุกคนแต่พามาเลี้ยงลูกกันบ้างดีกว่าเทคนิคการเลี้ยงลูกในวันนี้มีชื่อว่าเบอร์บาท็อปสปินนั่นเองค่ะซึ่งน้องมาวินเนี่ยเขามีการใช้เทคนิคนี้นะคะในการดวล1ต่อ1ในการเลี้ยงหลบกาแล้วนั่นเองตอนที่46เลยค่ะสำหรับคนนะคะที่อยากตามกลับไปอ่านไปดูเทคนิคนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้กลับไปอ่านไปดูตอนนี้เลยค่ะนะคะก็มีมาตามชื่อของเจ้าของเทคนิคเลยค่ะคือดิมิต้าเบอร์บาตอฟนะคะซึ่งเป็นผู้เล่นกองหน้าฝีมือแพรวพราวแต่ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการแขวนสตั๊ดกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนคะเรามีคลิปต้นฉบับให้ได้ดูกันค่ะว่าของต้นฉบับนั้นทำมาเยี่ยมยอดแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันพอดูของจริงกันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่แพรวพราวแล้วก็ผิวไหวมากๆเลยค่ะใครที่อยากฝึกนะคะวันนี้เราก็มีคลิปฝึกกันเหมือนเช่นเคยไปดูกันเลยค่ะ First thing is when the ball is running you need to stop and then at the same time to position yourself you want to turn like that yeah and then your foot is closer to the ball now the defender is here then you need to do a little bit of flipSo to go over the foot, and then it's going to be more easy to go past him.แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่9กับเบอร์บาตอฟสปินนั่นเองค่ะใครที่ดูวิดีโอแล้วกลับไปฝึกตามเนี่ยได้ผลอะไรยังไงนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้ให้พวกเรานะคะได้ไปตามอ่านกันด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่อง The Killer Pass ค่ะรวมไปถึงนะคะการ์ตูน Motion Graphic ที่ตอนนี้ก็ออกมาหลายตอนมากๆแล้วด้วยฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนขาอย่าลืมนะคะแค่แมวก็ชอบร้องแค่มองก็ชอบแล้วค่ะเขินอ่ะมาตะกองพูดอะไรจากทีมสาธิตพิชิตชัยเนี่ยเขาใช้ในการสร้างจังหวะให้กับทีมเขาในการยิงประตูนั่นเองค่ะ